กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเลิกอยู่ดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอหารือกับท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่นพพรอรมุนผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีถึงปัญหาของสมาชิกโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย2หมู่ที่10และหมู่ที่11ตำบลท่าคอยที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาทุกปีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า200หลังคาเรือนบนพื้นที่ 1,409 ไร่ขาดแคลนทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรผมจึงขออนุญาตผ่านท่านประธานไปยังผู้อำนวยการโครงการถ่วงน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดเพชรบุรีช่วยอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการติดตั้งโรงสูบน้ำพร้อมขยายท่อส่งน้ำหมู่ที่10บ้านหนองประดู่ไปยังหมู่ที่11บ้านวางพับตำบลท่าคอยโดยใช้เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วระยะทาง 1,750 เมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเรื่องที่2เรื่องการติดตั้งไฟส่องสว่างผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่นรินทร์เพ็งเอี่ยมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านในดงเนื่องจากถนนทางหลวงชนบทสายพ.บ. 4016แยกทางหลวง3187เรียบคลองชลประทานสาย2ถึงบ้านปึกเตียนช่วงหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่4ตำบลบ้านในดงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรียังขาดแคลนไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาในเวลาค่ำคืนผมจึงขออนุญาตผ่านท่านประธานไปยังผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรีช่วยอนุเคราะห์เร่งรัดจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจะเป็นพระคุณอย่างสูงกราบขอบคุณท่านประธานครับ